รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดองคุ้มครองประเทศไทยสวัสดีครับขอต้อนรับชาว Miracle Channel ทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความลึกลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับไฟที่คนไม่ได้จุดเปลวเพลิงที่คนไม่ได้ทำหลายสิบครั้งที่ลุกไหม้ขึ้นเองต่อหน้าต่อตาไขปริศนาปรากฏการลึกลับแห่งเปลวไฟอาถรรพ์ปู่พญานาคขี้ภัยหรือไฟไหม้ส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ก็เพราะความประมาทของมนุษย์ครับแต่ที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาแทบทุกคนในหมู่บ้านเชื่อว่าเปลวไฟที่ลุกไหม้บ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและไม่ได้เกิดจากฝีมือมนุษย์เปลวไฟปริศนาที่ลุกไหม้บ้านหลังนี้ยาวนานกว่า4เดือนเกิดจากสิ่งใดเราส่งทีมงานเดินทางไปค้นหาคำตอบแล้วล่ะครับกับปรากฏการณ์ลึกลับอาถรรพ์ปู่พญานาคที่หมอนอยู่ตรงนี้ตอนห้วยนายจะมาหมอนอยู่ตรงนี้ทำไมหมอนไม่ไปไม่ออกไหนนี่ไม่ได้ชุดอะไรนะอ๋อไม่ได้ชุดเลยแล้วคนคนไม่มีพี่นี่โอ้ยมากล้องไอ้ท่านรองนายกเอ้ยตัวนั้นแบกตัวนี้เอาน้ำมาไหวเลยหันไปหันมามันไหมอีกไหมก็สาดถ้าเราฝ่าเราอะไรทำมันลุกได้ครั้งแรกมันก็เป็นควันขึ้นบูดควันเราก็บึ้บเพราะว่าเกิดมานานแล้วเนาะ50-60ปีแล้วเพิ่งมามีนี่แหละอาถรรพ์จริงๆโยมครั้งแรกในชีวิตของใครหลายคนที่ได้ประจักษ์ด้วยสายตาตนเองกับปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดไฟปริศนาลุกไหม้ขึ้นมาเองที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาไม้ทุกทีก็ได้ยินแต่แกพูดเนาะว่าไม้บ้านไม้นี่ไม้นั่นไม้ตู้ตาผมก็เฉยผมก็ไม่ถามแกต่ออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจกันก็จะว่าทำไมมันยังลุกได้ผมก็ไม่ใจกันแหละผมก็เคยไปดูที่ใหม่อยู่ที่สูงเนินน้องก็ไปดูมันก็ใหม่ลักษณะเดียวกันนี่เหมือนกันอันนี้จะใบใหม่บ่อยกว่าขนุนขนุนนี่ไปอีกทีที่นี่พอมันใหม่มากแล้วเขาอดมาไม่ได้มาเห็นจริงๆบ้านหลังนี้มีโอกาสต้อนรับผู้คนมากมายที่เดินทางมาพิสูจน์ปริศนาแห่งเปลวไฟด้วยสายตาตนเองหลังจากที่ข่าวคราวเหตุการณ์เหลือเชื่อครั้งนี้แพร่สะพัดออกไปบางคนเดินทางมาเพราะไม่เชื่อหลายคนมาที่นี่เพื่อค้นหาคำตอบแน่นอนว่ามีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีโอกาสได้เผชิญกับไฟที่ลุกไหม้ขึ้นเองต่อหน้าต่อตาแต่สำหรับคุณเฉลียวผู้เป็นเจ้าของบ้านแล้วว่ากันว่าได้พบเห็นปรากฏการณ์ลึกลับด้วยตาตนเองตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครั้งแรกเลยวันที่27มิถุนาช่วงสายๆนะคะจะไหม้บนหลังชั้นใส่เสื้อผ้าเด็กเอามือตีอย่างเงี้ยมันดับนี่ก็พาหลานไปซื้อของก็พอกลับมาถึงบ้านจะมีถุงเนี่ยถุงยางใสๆวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยอยู่ดีๆไฟก็ลุกไหม้ขึ้นก็ลุกไหม้ขึ้นก็เอาน้ำไปดับก็คิดว่ามีอะไรมีอะไรก็ไปให้เขาดูป้านั่งอยู่เฉยกระล่องรู้สึกตัวทุกอย่างแต่ก็บังคับไม่อยู่กระล่องล่องอยู่นานแล้วก็หายบอกว่าไม่มีอะไรให้มันสวดมนต์สมาธิทำบุญอะไรเขาว่าไปอย่างเงี้ยหลังจากทำตามที่ร่างทรงแนะนำเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นก็สงบลงแต่ทว่าเพียงชั่วคราวเท่านั้น
ียบไปพออยู่มาอยู่มาวันที่28กันยาช่วงบ่ายเสื้อผ้าลูกสาวน่ะซักของหลาน5คนแล้วก็ของพ่อของแม่อีกไปกระลาวผ้าน่ะอันแดงอันแดงเต็มเลยทั้งข้างล่างข้างบนลาวอันแดงอยู่ๆลุกพึบเดียวเลยมันไม่ขึ้นสู้ขึ้นเลยขึ้นจากไฟที่ว่ามันตากตากราวผ้าไม่ขึ้นแล้วจะเป็นจุดๆที่บ่อนมากไม่แต่ผ้าเพราะไม่ผ้าหมดแล้วดับไปก็ยังเฉยๆอีกพอวันที่4ตุลาช่วง9โมงเช้าไม่ข้างแรกเสื้อผ้านักเรียนราวผ้าข้างนอกอ่ะกลางแจ้งอยู่ๆก็ลุกขึ้นจะไปตรงไหนอีกเนาะจะไปตรงไหนน้อยอ่ะเสื้อป้าตัวเดียวไปถอดผ้าไว้บ้านหลังโน่นเพราะอันนี้ไหม้หมดเอาไปลุกอันโน่นลุกอันโน่นไหม้หมดก็มายืนหน้าบ้านนั่นเลยสั่นยืนกอดอกอยู่ไงอยู่กับหลาน5คนโอ้ยตรงไหนอีกเนาะตรงไหนเนาะที่นอนในห้องหลังนี่ลุกปุ๊บๆๆๆวิ่งมาเลยวิ่งได้คู่หน้ามาหนึ่งก็มาเทลากประดับก็ลากออกมานี่ลากก็มาโยนทิ้งหาที่เอาไว้เช็ดตีนเวลาจะขึ้นเตียงมันก็ยังใหม่ก็พื้นเลยมีความรู้สึกว่าวันนี้จะต้องไหม้เยอะขอโทษครับขอโทษพี่บอกพี่ชายยังกำลังโทรกำลังจะโทรไปมันลูกไล่ให้หลานสองคนนั่นบอกว่าให้ไปเฝ้าที่นอนอยู่บนบ้านและไอ้คนนี่ให้เฝ้าอยู่นี่แล้วป้าก็ไปเดินอยู่แถวๆนั่นแหละพอสักหน่อยหลานบอกว่าแม่ไม่ที่นอนแม่หนูอ่ะบนบ้านหลังนู้นวิ่งขึ้นไปดับ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 พอนั่นดับพอนี่ไอ้นี่เรียกอีกไม่อยู่ตรงเนี้ยไอ้หลานก็นู่นเรียกอีกพอวิ่งไปอีกพอไปดับไอ้นู่นเสร็จเอาวิ่งมานี่มาอีกไปนอนพวกคนเฉยๆอยู่เนาะนี่หลานเผยมันไปตามอยู่ผมกำลังทำงานมาโกงบอกปูไฟใหม่เยอะว่ะก็เลยโทรไปหาคนทรงน่ะบอกว่ามันไหม้อีกแล้วมาช่วยฉันพูดมั่งระหว่างนี้เนาะมาถึงลุกใหญ่เลยในบ้านหลังเนี่ยกี่หมอนอยู่ตรงนี้ก้อนห้วยนายจะมาหมอนอยู่ตรงนี้ทำไมหมอนจะไปยังไม่ออกไหนตรงไหนมาเนี่ยนี่ไม่ได้ชุดอะไรนะเพราะไม่ได้ชุดเลยแล้วคนวุ่นวายพี่นี่โอ้ยมาป้องไอ้ท่านเนาะนายยกเอ้ยพี่ตอนผมมาช่วยครั้งที่3มันใหม่มากเห็นลูกจริงๆผมก็งงผมก็ดับไปงงว่าพูดกับหลานเคยไม่เกิดยังไงหลานเคยมันคนก็เชิงกลัวล่ะคือก็ปลอบใจมันเนาะไม่ต้องกลัวอยู่เลยครับพอโทรแจ้งมาทางอบต.อบต.ก็สั่งรถดับเพลิงมาถ้าชาวบ้านก็มาเต็มยิ่งแต่ลูกให้เขาเห็นทั้งวันวันนั้นใหม่ก็ขนออกมันใหม่ก็ขนออกแต่ว่าหินชัดๆเลยคือมุมตรงเตียงนอนครับเอานี่ออกอ่ะไปไปดับดับดับนี่เห็นไหมล่ะลุกขึ้นปุ๊บมันก็ดับเองดับเองถ้าไหนไม่ดับมันก็ใหม่ไปเรื่อยๆตรงนั้นมันครั้งแรกมันก็เป็นควันขึ้นบูดควันแล้วก็บึ๊บกว่า4เดือนที่ต้องตกอยู่กับความหวาดผวาไฟปริศนาลุกไหม้ผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแทบทุกพื้นที่ในบริเวณบ้านจนแทบไม่มีเหลือซึ่งทุกคนเชื่อว่าปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุและไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์แน่นอนก่อนที่ไฟมันจะไหม้หนูเหมือนแบบว่ามีลมแรงๆมาผลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่หนูก็เดินตามลมไปก็ไฟมันก็ลุกขึ้นเลยค่ะฉันไม่หนีจุดถ้าไฟไหม้มันต้องเป็นบอกว่าไฟรัดวงจรใช่ไหมล่ะที่ว่าจะเกิดขึ้นแต่มันไม่เห็นที่ว่าเป็นจุดๆอย่างนี้มันก็เหลือเชื่อคนขับรถที่ส่งน้องแนนไปเรียนโรงเรียนโคราชนะแล้วเขามาแนะนำว่าอาจารย์ตรงนี้นะลู่อย่างนี้นะ
็เลยให้ลูกสาวไปสาวไปอาจารย์ก็มาก็บอกว่าจะรับไหมเขาจะมาอยู่กับลูกเป็นพ่อปู่พญานาคหรือจะเป็นพ่อปู่มังกรอะไรเนี่ยถ้าลูกรับแล้วก็ดีจะมาอยู่ให้สร้างสถานที่หรือทำอ่างทำอะไรเนี่ยลูกจะทำให้ได้ถ้าจะมาอยู่ให้ลูกเนี่ยถือศีลกินเจไปนุ่งขาวห่มขาวไปปฏิบัติก็ไม่กล้ารับหรอกแต่ถ้าลูกไม่รับอะไรเนี่ยลูกจะเลื่อยจะคานลูกอายไหมไม่อายก็ไม่ยอมเขาได้มานิมนต์ไปเพื่อสวดสะเดาะเคราะห์เกี่ยวกับไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาการนิมนต์พระมาสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ครั้งนี้แม้ไม่มีผลทำให้ไฟเลิกลุกไหม้แต่ทว่าเหตุการณ์เหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับคุณเฉลียวและน้องแนนหน้าหิ้งพระนั้นมันทำให้หลายคนเชื่อว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เปลวไฟปริศนาลุกไหม้ขึ้นมาในบ้านหลังนี้โยมสองคนที่ไปอยู่นั่งอยู่ที่ฝั่งห้วยก็ร้องอยากจะลงไปในน้ำทำตัวหนาวสั่นเหมือนกับว่าถูกอะไรเข้าสิงเหมือนกับจมอยู่ในน้ำตั้งนานอาตมาก็ได้ตัดสินไปดึงมามากขึ้นมาคนที่เป็นยายก็คานขึ้นมาคานบื้นลงมาคือเหมือนโมเหมือนอะไรลักษณะน้องค่ะน้องแล้วก็ยายเรื่องนี้ไม่ใช่หยาบคายตรงนี้ค่ะมันแบบขนหัวขนตัวอะไรมันสู้เลยแล้วที่นี่ก็เป็นเคลิ้มตอนนั้นหนูยังไม่จำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็มาถึงบ้านก็หยุดคณะสวดทำพิธีพุทธมนต์อยู่คนที่บอกว่ามีร่างทรงพญานาคมาเข้าก็เกิดหวีดร้องรู้ทุกตัวทุกอย่างแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้เหมือนจะมีอีกสิ่งหนึ่งมาสั่งว่าให้พูดอย่างนี้อย่างนี้ไปทำในไหนก็จะนี่แหละจะพี่มีอะไรไหมไปทุกไม่ก็จะพฤติกรรมลึกลับที่ปรากฏต่อสายตาทำให้ทุกคนณที่นั้นเชื่อว่าปู่พญานาคคือผู้ที่ทำให้เกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นในบ้านหลังนี้แต่ที่ทุกคนกำลังเป็นห่วงก็คือน้องแนนเด็กที่เชื่อว่าสามารถสื่อสารกับปู่พญานาคได้นั้นดูจะยังเด็กเกินไปสำหรับเรื่องราวความเชื่อเหล่านี้คุณเฉลียวจึงตัดสินใจให้ผู้มีความรู้ทำพิธีปิดการสื่อสารระหว่างน้องแนนกับปู่พญานาคพอตื่นมามันก็รู้สึกมัวๆแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วพระอาจารย์ก็มาดูหมอกันนะคะพระอาจารย์ที่มาปิดไม่ให้ปู่เข้าหนูอะค่ะ
การไขปริศนาแห่งเปลวไฟใกล้ค้นพบกับคำตอบเข้าไปทุกทีคำตอบแห่งความเชื่อในนาทีนี้ก็คือทุกคนที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าปู่พญานาคคือผู้ก่อปาฏิหาริย์แห่งเปลวไฟให้เห็นแต่ที่เป็นข้อสงสัยต่อไปก็คือทำไมปู่พญานาคจึงเลือกที่จะมาที่บ้านหลังนี้และมาที่นี่เพื่อสิ่งใดไม่รู้สาเหตุครับเด็กมันจะเป็นปู่พญานาคผมก็มาช่วยดับแล้วผมก็งงอย่างนี้ผมก็อธิบายไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่ว่าไม่เชื่ออย่าลุกเลยคือเรื่องนี้ไม่เชื่อนะคะทีนี้ก็เขาไม่ยิงแต่ตัวเองก็เชื่อเลยค่ะว่าปู่มาอยู่ด้วยพอเห็นยากก็เชื่อเลยค่ะแล้วเวลาจะลงป่าก็คือเมื่อก่อนป้าเขาเป็นห้องป้าปกติดีๆแต่ที่นี่เวลาปู่จะลงก็คือเป็นแบบนี้นั่นแหละถึงเชื่อว่ามีจริงเชื่อปัญหานี้มีจริงเชื่อแล้วจริงๆด้วยยายคนนี้ไปดูที่นี่ร่างนี้เลยบอกว่าท่านปู่มาก่อนมาแล้วประคุณทานพระราชมาท่านจะมาให้โด่งดังถ้าจะมาให้โด่งดังปรากฏการลึกลับที่เกิดขึ้นก็ทำให้บ้านหลังนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วแต่ทว่ามันเป็นความดังที่ทำให้วิถีชีวิตของคนในบ้านผิดปกติกินอยู่หลับนอนยังหวาดผวาสิ่งที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปก็คือทำอย่างไรให้ชีวิตคนกับวิถีความเชื่ออยู่ร่วมกันได้ด้วยความสงบสุขนั่นเองเป็นเจ้าที่อยู่เขื่อนลำพะเพิงมาบอกว่าเขาขอสารเขาขึ้นจากถ้ำเขาเคยมีสารเก่าเขาในนี้เขามาแล้วเขาไม่เห็นสารเขาก็เลยพุ่งมาบ้านหลังนี้แต่เขามองอยู่นานแล้วเห็นตั้งแต่เป็นเด็กน้อยตอนนั้นอายุประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยเข้าไปที่ไปหาเก็บมะม่วงมาปางกินน่ะก็ไปเห็นกันเป็นสารเก่าแต่ว่ามันพังแต่รู้ว่าเป็นสารเคยเห็นอยู่ในพังหลงแต่ใครทำไว้น่ะไม่รู้นะในที่สุดสารก็ได้รับการสร้างขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับอัญเชิญพ่อปู่มังกรเจ้าเพลิงหลงและเทพนาคามาประทับที่สารแห่งนี้ปู่มังกรเทพนาคาหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีแต่ที่ใครหลายคนสงสัยซึ่งก็รวมทั้งผู้คนมากมายที่มาร่วมพิธีขึ้นศาลในวันนี้ก็คือเจ้าเพลิงหลงคือใครตาทวดไปเช็คเนี่ยแกหายแล้วมันจะมีกอหญ้าอยู่กอหนึ่งแกรู้ว่าตกลงตรงนี้แต่แกก็หายังไงแกก็หาไม่เห็นที่แกก็พูดว่าเอาอย่าเอาของข้าสุกเลยให้ข้าคืนเถอะคนตะก่อนพูดอย่างนี้ให้คืนแล้วข้าจะเลี้ยงเหล้าไห้ไก่ตัวก็บอกแล้วแกก็ได้มีดจะฟันกอหญ้ายกจะใช้กระตุกลงถ้าอะไรของหายของอะไรเนี่ยเคยเห็นคนใหญ่เขาทำงี้คนแก่นั่นแหละถึงรู้ว่าคือเจ้าเพลิงหลงหลังการจัดตั้งศาลเสร็จสิ้นลงไม่เพียงทำให้ผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมากราบไหว้ศาลแห่งนี้ตามความเชื่อถือศรัทธาส่วนบุคคลเท่านั้นมันยังทำให้วิถีชีวิตของคนในบ้านเริ่มปรับวิถีเข้าสู่รูปแบบชีวิตใหม่อีกด้วยไม่กลัวไม่มีใครกลัวหลานๆเล็กๆเนี่ยไม่กลัวอยากไปจุดธูปมืดๆอยู่กับเดินไปจุดธูปก็ตอนแรกก็กลัวแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะรู้ว่าปู่มาอยู่ด้วยที่จะมาขอโชคขอลาภขอพรก็ให้ไปที่ศาลอย่างเดียวไปที่วิหารก็ขอเอาคนไหนมีบุญวาสนามีโชคมีลาภก็จะได้จะเห็นเองที่ท่านจะมาจุดตรงนี้ท่านมาแสดงปฏิหารให้รู้ให้เห็นถ้าการที่มนุษย์ยอมสละร่างเพื่อให้สิ่งที่มองไม่เห็นใช้เป็นสื่อคือปฏิหารเราจึงตัดสินใจให้คุณเฉลียวสื่อสารกับปู่พญานาคเพื่อให้คุณผู้ชม
ได้พิสูจน์ศรัทธาปาฏิหาริย์ด้วยตาตนเองลูกหลานจะได้ทำถูกไม่รู้เรื่องดอกไม่รู้อะไรสักอย่างมีแต่คนโง่ๆบ้าๆกูจะให้ทำแบบไหนยังไงให้บอกให้พี่เราคิดทำให้ได้ลูกคิดให้ดีมีอะไรมาไงนะก็คือป้าก็เป็นคนธรรมดาอย่างงี้ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานถึงเวลาทํานาก็ไปทํานาการจะเป็นอย่างงี้ไม่ใช่ว่าป้าจะไปสรรหาไปล่ําไปเรียนอะไรเนี่ยคือไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เอาเคก็คนถึงจะใช้ดีก็ทํางานทําการไม่หยุดไม่หย่อนสมัยต้นสมัยปลายแม้ในส่วนของวิถีชนคนทั่วไปคุณเฉลียวจะดูเป็นคนตั้งใจทำมาหากินคนหนึ่งในหมู่บ้านแต่กับการที่ต้องกลายมาเป็นร่างทรงปู่พญานาคมันทำให้ต้องถูกมองในหลายมุมและมุมหนึ่งนั้นมันก็คือการนำผู้คนมากมายหลั่งไหลมาที่นี่ผู้คนเหล่านี้มาเพื่อสิ่งใดคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ